วัสดีครับมาสเตอร์ชื่อวิศรุตศรีมุกนะครับสอนในรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีในคลิปนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของปัญหาหรือความต้องการภายในชุมชนหรือท้องถิ่นปัญหาหรือความต้องการภายในชุมชนหรือท้องถิ่นเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออาชีพต่างๆภายในชุมชนหรือท้องถิ่นตัวอย่างเช่นปัญหาเรื่องหมอกควันในอากาศที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดน้อยลงหรือแม้แต่กระทั่งบทบังทัศนวิสัยในการขับขี่ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้การสำรวจชุมชนหรือท้องถิ่นเพื่อให้ทราบลักษณะและขอบเขตของปัญหาสำหรับใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาสาเหตุและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขด้วยความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีระบบวิธีการสำรวจปัญหาในชุมชนหรือท้องถิ่นการสำรวจชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นจำเป็นต้องศึกษาให้รอบด้านเพื่อนำข้อมูลที่ศึกษามาประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหาซึ่งวิธีการสำรวจจะถูกแบ่งออกเป็น4วิธีด้วยกันโดยในแต่ละวิธีก็จะมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปโดยเรามาดูวิธีแรกกันก่อนเลยวิธีการสำรวจแบบที่1คือการสำรวจจากเอกสารตำราหรือฐานข้อมูลซึ่งการสำรวจในแบบนี้จะมีข้อดีอยู่ตรงที่ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาแต่ข้อเสียเราก็ต้องมานั่งดูเอกสารว่าเอกสารนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่วิธีการสำรวจแบบที่2เป็นการสำรวจจากการสังเกตข้อดีก็คือเราได้รับข้อมูลครบถ้วนและน่าเชื่อถือได้แต่ข้อเสียอาจทำให้การเก็บข้อมูลได้ไม่ครบถ้วนทุกแง่มุมเพราะเกิดจากเราที่สังเกตจากชาวบ้านหรือชุมชนนั่นเองวิธีการสำรวจแบบที่3เป็นการสำรวจจากการสัมภาษณ์ซึ่งมีข้อดีอยู่ตรงที่ข้อมูลที่ได้เป็นจริงจากชุมชนทั้งหมดแต่ก็ต้องแลกมาด้วยข้อเสียในหลายๆด้านเช่นคนที่เราสัมภาษณ์ต้องมีความรู้ตรงกับเรื่องนั้นๆเราต้องเตรียมคำถามไว้ล่วงหน้าโดยคำถามนั้นต้องเป็นคำถามปลายเปิดและใช้ระยะเวลานานและเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นต่อมาวิธีการสำรวจแบบสุดท้ายเป็นวิธีการสำรวจจากแบบสอบถามซึ่งข้อดีของมันคือประหยัดเวลามากกว่าการสัมภาษณ์และข้อเสียของมันนั่นก็คือเหมาะกับคนในชุมชนที่สามารถอ่านออกเขียนได้ต้องศึกษารายละเอียดชุมชนมาก่อนประเภทของปัญหาในชุมชนหรือท้องถิ่นในแต่ละชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นจะมีปัญหาหรือความต้องการในชุมชนที่แตกต่างกันออกไปโดยเราสามารถแบ่งประเภทของปัญหาออกเป็น4ประเภทดังนี้ 1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจคือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพเช่นการผลิตการจำหน่ายการบริโภคการบริการต่างๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในชุมชนซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ประเด็นที่ 1. การขาดแคลนปัจจัยการผลิตและปัจจัยที่จำเป็นซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการผลิตได้แก่ที่ดินเงินทุนแรงงานวัตถุดิบและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆประเด็นที่2การถือครองที่ดินเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองบางรายประสบปัญหาขาดทุนต่อเนื่องทุกปีจนต้องขายที่ดินทำกินไปบางส่วนประเด็นที่3ภัยธรรมชาติในช่วงภัยแล้งเกษตรกรไม่สามารถทำการผลิตได้เนื่องจากระบบชลประทานไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร2. ปัญหาด้านสังคมคือภาวะใดๆในสังคมที่คนจำนวนมากถือว่าเป็นสิ่งผิดปกติไม่พึงปรารถนารู้สึกไม่สบายใจและต้องการให้มีการแก้ไขกลับคืนสู่สภาวะปกติซึ่งประเด็นปัญหาด้านสังคมมีดังนี้ประเด็นที่1ด้านคุณภาพของคนเช่นปัญหาหนี้สินในครัวเรือนปัญหาทางการศึกษาประเด็นที่2ด้านความเป็นอยู่เช่นปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่เพิ่มขึ้นปัญหามลพิษจากแหล่งน้ำในชุมชนหรือท้องถิ่นประเด็นที่3ด้านความมั่นคงเช่นปัญหาการก่อคดีอาญาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะคดียาเสพติดปัญหาการก่อการร้ายปัญหาการลักลอบค้าสิ่งผิดกฎหมายของผู้มีอิทธิพล 3. ปัญหาด้านวัฒนธรรมปัญหาด้านวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือท้องถิ่น
จำแนกออกเป็น2ประเภทดังนี้ประเภทที่1ปัญหาด้านวัฒนธรรมทางวัตถุเช่นการเสื่อมสภาพของโบราณสถานโบราณวัตถุ 2. ปัญหาด้านวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาเช่นการปกป้องภูมิปัญญาด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยสุดท้าย 4. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมคือปัญหาที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยและขาดแคลนความรอบคอบจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตธรรมชาติดินน้ำอากาศระบบนิเวศโดยปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือท้องถิ่นจำแนกออกเป็น3ประเภทดังนี้ 1. ปัญหาภัยธรรมชาติเช่นวาตภัยอุทกภัยความแห้งแล้งแผ่นดินไหวทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ 2. การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติเกิดจากความไม่สมดุลของจำนวนประชากรการรบกวนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจนเกินความพอดี 3. ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมเกิดจากการที่มนุษย์บริโภคทรัพยากรธรรมชาติในปริมาณที่สูงขึ้นทุกขณะโดยผ่านกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ